ับเป็นโปรเจกต์แรกของ The Move เกษตรนะครับตรงนี้อยู่ใกล้เกษตรมากผมก็ไม่ได้นี่ก็เดี๋ยวเข้า54แยก3ทะลุไปอวิภา42ได้นะครับเส้นทางการเดินทางก็สะดวกนะครับอันนี้ก็คือซอยงามวงวาน54หรือซอยด้านผู้หญิงพหลนะครับนั่นก็เป็นบ้านของท่านองคมนตรีท่านหนึ่งถนนก็กว้างนะครับแล้วก็มีคนอยู่เป็นแหล่งคนอยู่เลยแหละแล้วก็มีหอพักใหญ่อยู่ตรงนู้นนะฮะโอ้หอพักนะคนก็เดินทางสัญจรกันโครงการก็อยู่ตรงนั้นนะครับเขาติดป้ายไว้ข้างหน้าเลยข้างหน้าก็มีร้านซักผ้าด้วยนะเนี่ย54แยก3นะครับ54แยก3เลยไปหน่อยนี่ก็ไปออกวิภาวดี42ได้แถวนี้ก็เป็นก็พามาดูสถานที่จริงผมยิ่งมั่นใจใหญ่ว่าตรงแถวนี้คนอยู่เยอะแน่นอนนะครับเราก็ไม่เคเข้ามาดูแล้วก็มั่นใจนะฮะผมมันต้องไปแย่งจองกับเขาแน่นอน1ห้องนะครับหวังว่าเป็นเช่นนั้นตอนนี้ก็อยู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเพลย์ลิสต์ The Move ไว้นะครับทำไปเรื่อยๆเพราะว่ากว่าจะเสร็จก็ประมาณมกรา66นะครับเป็นเช่นนั้นก็จะทำไปเรื่อยๆเป็นเพลย์ลิสต์พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโครงการ The Move นะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ของแสนสิริเขาเป็นไซต์แรกเลยคือที่เกษตรขอบคุณนะครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นพื้นที่ของโครงการนะครับโครงการนะครับก็ยาวสัก100กว่าเมตร200เมตรได้แล้วครับแล้วก็อยู่ติดกับบ้านพักส่วนตัวสวยเลยนะฮะแนวโมเดิร์นตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะผมเดินก็สักเท่าไหร่10เมตร100เมตรนิดๆ นะฮะมีรถจอดอยู่ก็เห็นบ้านพักส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับThe Move เกษตรถอยมาแล้วกันโอเคมีหอพักอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีข้างหลังด้วยนี่ก็พามาดูสถานที่จริงนะครับผมของ The Move นะครับอยู่งามวงวาน54แยก3นะครับเป็นซอยเล็กๆสั้นๆนะครับประมาณสัก200เมตรมั้งแล้วก็ที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีหอพักน่าจะซอย5อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มี4ชั้นเข้าใจว่าแถวนี้เขาขึ้นได้ไม่สูงนะครับนี่ก็เป็นซอยสั้นๆแค่นี้นะครับประมาณสัก200เมตรแหละแล้วเป็นซอยตันด้วยนะครับผมเราจะทะลุออกไปไหนไม่ได้เป็น54งามวงวาน54แยก3เนี่ยครับพอมาดูก็เห็นแล้วอ๋อเขาบอกมีหอพักจริงด้วยนะครับก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ